สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกตื่นมาเจอลูกชาย1ขวบเส้นผมรัดคอจนหยุดหายใจแม่เล่าสาเหตุเป็นอุทาหรณ์ผู้เป็นแม่แบ่งปันเรื่องราวบน Instagram โดยเล่าว่าลูกชายของเธอเกือบจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่วินาทีหากพ่อแม่ไม่ทันตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสามีของฉันตื่นขึ้นมาตอนตีสี่และพบว่าผมของฉันพันแน่นรอบคอของลูกชายและลูกชายของฉันก็หมดสติไปแล้วเด็กน้อยอายุเกือบ2ขวบพลอยหลับไปโดยวางศีรษะและคอพาดอยู่บนเส้นผมของแม่ทำให้มีเส้นผมบางเส้นเข้าไปพันอยู่รอบคอของเขากำลังตัดออกซิเจนทำให้ขาดอากาศหายใจในขณะที่พ่อแม่พยายามดึงเส้นผมที่พันกันออกจากคอของลูกวินาทีนั้นกลับเกิดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเขาหยุดหายใจแล้วและเราคิดว่าเขาจากไปแล้วจริงๆผู้เป็นแม่เล่าแต่โชคดีในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเด็กน้อยก็เป็นอิสระจากเส้นผมของแม่พวกเขาจึงรีบอุ้มลูกไปโรงพยาบาลทันทีหลังจากได้รับการรักษาโดยแพทย์จนฟื้นตัวเต็มที่แล้วแต่เหตุการณ์น่ากลัวครั้งนั้นยังคงทิ้งร่องรอยรัดลึกไว้ที่ลำคอของเขาและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเส้นเลือดที่แตกซึ่งแตกออกมาในขณะที่เขาพยายามหายใจแพทย์บอกว่านี่เป็นประสบการณ์เฉียดตายและเราโชคดีมากที่ลูกยังอยู่ที่นี่กับเรานี่เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉันและไม่ใช่สิ่งที่ฉันเคยถูกเตือนหรือคิดถึงมันเลยด้วยซ้ำผู้เป็นแม่อธิบายและตัดสินใจเล่าเรื่องราวนี้ด้วยความหวังว่าผู้ปกครองคนอื่นๆจะตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไว้ผมยาวทั้งนี้ Hair Tunicate Syndrome ถือเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนักและพบได้บ่อยที่สุดในเด็กทารกและเด็กเล็กมักส่งผลต่อนิ้วเท้าและนิ้วมือแต่ในบางกรณีก็ส่งผลต่อส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยและความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณแม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาผมร่วงหลังคลอดดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลจัดการเส้นผมของตนเองรวมทั้งเก็บเชือกเส้นได้หนังยางหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่างๆให้พ้นมือเด็กด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ